ใช่ค่ะเพราะคุณพ่อคุณแม่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคือไม่ว่าเบลจะไปที่ไหนก็ตามเนี่ยท่านก็จะตามไปตลอดไปออกรายการหรือไปประกวดอะไรก็จะคอยไปให้กำลังใจอยู่ข้างๆตรงนี้ก็แบบเป็นอีกกำลังใจนึงที่สำคัญมากๆสำหรับเบลต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่มากๆด้วยแล้วจริงๆแล้วการร้องเพลงของน้องเบลเนี่ยการร้องเพลงเนี่ยคือต้องบอกว่าร้องดีขนาดนี้มีการฝึกฝนยังไงบ้างเพื่อคนทั้งบ้านดูมันเป็นประสบการณ์มากกว่านะคะคือเหมือนกับเราเนี่ยชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วก็พอเริ่มที่โตขึ้นมาเนี่ยนะคะมันก็เหมือนกับร้องมาเรื่อยๆอะค่ะมันก็เป็นการฝึกไปในตัวอยู่แล้วซึ่งเบลไม่ได้เรียนร้องเพลงที่ไหนเลยเอาไม่ได้เรียนมันไม่ได้เรียนค่ะใช่มันเป็นประสบการณ์เป็นพรสวรรค์บวกพรแสวงด้วยประมาณนี้ค่ะแล้วเห็นบอกว่าคือเวลาที่เราไปแต่ละที่เนี่ยบางครั้งเบลแต่งหน้าอะไรเองได้ด้วยใช่ค่ะเรียนมาหรือเปล่าคะไม่เคยเรียนนะใช่คือมันเป็นของมันเองค่ะโดยธรรมชาติเลยต้องบอกว่าเราก็เหมือนที่บอกมีทั้งพรสวรรค์แล้วก็พรแสวงใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างหนึ่งก็คือมีท่านผู้ชมฝากถามมานะคะว่าการประกวดเนี่ยการประกวดที่น้องเบลไปเนี่ยคือว่าแต่ละที่คือมันก็เยอะเพราะน้องเบลผ่านเวทีมาเยอะเนี่ยคือเราทราบได้ยังไงบ้างที่แบบเวลาที่มีเวทีแต่ละที่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็จะมีเพื่อนๆหรือว่าคนที่เขาอยู่ในวงการเกี่ยวกับเรื่องการประกวดเนี่ยก็จะคอยเอานำข่าวสารมาบอกเราว่าเดี๋ยวจะมีประกวดตรงนี้นะเดี๋ยวจะมีตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ๆที่อยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาแนะนำเหมือนให้เราไปลองดูแต่ว่าเวที Thailand Got Talent นี่เป็นเวทีที่แบบจังหวะเหมาะพอดีเลยมันใช่อ่ะมันใช่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วการประกวดเวที Thailand Got Talent เนี่ยคือตอนแรกที่น้องเบลจะเข้าไปน้องเบลคิดไหมคะว่าคือเราแบบเชื่อมั่นไหมคะว่ามันน่าจะโอเคคือเบลเชื่อมั่นแค่เรื่องเดียวก็คือว่าเขาไม่จำกัดเรื่องเพศจริงๆอะไรอย่างนี้แล้วก็คือโอเคเรามีความสามารถแสดงให้คนได้เห็นแต่ไม่ได้หวังไงคะไม่ได้หวังว่าคนจะต้องมายอมรับหรือว่าอะไรเพราะว่าคนเก่งๆในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากๆเลยแล้วดังนั้นเนี่ยพอเวทีนี้เปิดโอกาสให้กับเพศอย่างเราแล้วทำไมเราไม่ลองดูล่ะก็ลองแสดงความสามารถให้เขาเห็นไปเลยดีกว่าอะไรอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เราคิดแค่นั้นเองคือได้ร้องเพลงให้คนเห็นว่าสาวประเภท2ก็ร้องเพลงได้นะอะไรอย่างนี้แล้วก็มีความสามารถนะแค่นี้ละค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในวันที่เข้าประกวดคนก็ผู้เข้าประกวดทั้งหมดประมาณเท่าไหร่มันเดือน 25,000 คนประมาณนี้ค่ะเป็นหลักหมื่นเลยทั่วประเทศแล้วก็คัดเหลือเพียงแค่120ทีมเท่านั้นที่จะได้ขึ้นเวทีมาออดิชั่นอีกทีนึงอ๋อ 20,000 ซึ่งเบลก็ติด1ใน120แต่ว่าวันนี้นะคะติดตามได้เลยทางช่อง3นะคะซึ่งมาลุ้นกันนะคะว่าเบลจะเข้ารอบหรือเปล่าอ๋อใช่มั้ยคะเพราะว่าคือจะเอาเข้ารอบอีกกี่คนคะน้องเบล48ค่ะเซมิไฟนอล48แล้วหลังจาก48ล่ะคะหลังจาก48ก็จะคัดเหลือในรอบไฟนอลเพียง12คนเท่านั้นซึ่งรอบ48คนเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าสมมติเบลเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าจะให้เบลผ่านรอบไฟนอลไปต้องขอแรงโหวตจากชาวโคราชเลยจะมาจากคะแนนโหวตเป็น SMS นะคะอ๋อใช่ไหมคะใช่แล้วก็ไม่แพงด้วยนะรู้สึกว่าที่เบลได้ทราบมาข้อความละ3บาทต่างจากรายการอื่นๆรายการอื่นเนี่ยจะประมาณ6บาท9บาทอะไรอย่างนี้แต่ที่นี่3บาททุกเครือข่ายใช่ไหมคะใช่โอ้แต่ที่สำคัญเลยนะคะวันนี้ชาวโคราชต้องคือว่าบางคนไม่ทราบนะคะแต่วันนี้รู้แล้วนะคะว่าน้องเบลคือลูกย่าโมนะคะใช่ค่ะหาลูกย่าโมแล้วที่สำคัญนะอย่าลืมค่ะโหวตให้กับน้องเบลด้วยนะคะถ้าได้เข้ารอบนะต้องโหวตเพราะว่าคะแนนโหวตนี่คือคะแนนอีกที่จะได้รางวัลคืออะไรน้องเบลรางวัลเนี่ยรู้สึกจะได้เงินสดนะคะ5ล้านบาทแล้วก็มีคอนโดแล้วก็มีรถยนต์ด้วยค่ะรวม10ล้านนะคะรวม10ล้านก็ถือว่าเป็นรางวัลที่โอ้โหเขาตั้งไว้แต่ว่าถามว่าคนที่จะได้จริงก็คงต้องความสามารถจริงๆใช่แล้วก็มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องเบลสงสัยวันนี้เวลาจะหมดแต่ว่าสัญญากันว่าอาทิตย์หน้าจะมาเจอกันอีกนะคะเพราะอาทิตย์หน้าเราจะได้เจอกับน้องเบลอีกนะคะงั้นเดี๋ยวอาทิตย์นี้คงต้องขอบคุณน้องเบลนะคะที่ให้โอกาสให้เวลากับทางรายการนะคะที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะไลฟ์สไตล์บายชัญญานุชนะคะคงมีเรื่องดีๆมาฝากว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็ฝากดูแลสุขภาพที่สำคัญวิตามินซีมีประโยชน์นะคะเรารับประทานวิตามินซี 1,000 ถึง 6,000 กรัมต่อวันเนี่ยจะสามารถทำให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันในการเป็นหวัดได้นะคะค่ะแล้วก็ช่วงนี้นะคะช่วงนี้เราจะมีเสื้อสวยๆจากไลฟ์สไตล์สำหรับท่านผู้ชมนะคะท่านผู้ชมที่โทรเข้ามานะคะเราจะมีเสื้อยืดสวยๆซึ่งอาทิตย์ที่แล้วหลายๆท่านบอกว่าไม่สามารถ
ดได้ทันนะคะแต่ก็ได้แจกไปบ้างแล้วนะคะเสื้อยืดไลฟ์สไตล์ by KCTV นะคะโทรเข้ามา2ท่านแรกนะคะเราจะมีเสื้อแจกนะคะอาทิตย์หน้านะคะเรายังอยู่กับน้องเบลนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะเรายังมีเรื่องดีๆของเธอที่จะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะคะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะดิฉันชัญญานุสตุรชัดแล้วก็น้องเบลนะคะขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ